เธอรู้ใช่ไหมว่าอันต่อไปฉันต้องถามอะไรฉันเห็นภาพหมดละฉันมาถูกวันอีกละเธอมาถูกวันวันนี้คุณผู้ชมขาหลายวันก่อนนะที่เราคุยกันว่าแพทณปภาโสดแล้ววันที่14กุมภาพันธ์จำได้ไหมเราคุยกันว่าแพทโสดแต่เรายังไม่ได้เจอตัวแพทวันนี้เราเจอตัวแพทเดี๋ยวเราถามตัวเป็นๆเลยถามว่าฉันถามตามความรู้สึกเลยละกันนะยังไงล่ะอันดับแรกอันดับแรกสิคนก็มาว่าเธอบอกว่าเธอน่ะ 8G ไวเหลือเกินไวเลิกไวครบไวเธอว่ายังไงเรื่องนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้ต่อไปจนจะหมดลมหายใจไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่เวลาแพทมันไม่ได้เหลือเยอะจะมานั่ง1 2 3 4แล้วแพทผ่านอะไรมาเยอะมากคือแพทอ่ะเข้าใจนะหลายๆคนที่เป็นห่วงไม่ต้องห่วงเชื่อแพทคือเราผ่านอะไรมาล้มแล้วก็ลุกล้มแล้วก็ลุกไม่รู้มากี่ครั้งละแล้วแพทก็ไม่ได้โสดแบบโสดปกติอ่ะเราโสดลูก1นั่นแปลว่าเราผ่านการแต่งงานผ่านการมีชีวิตคู่มาแล้วผ่านการมีลูกมาแล้ว1คนซึ่งเราเรียนรู้มาค่อนข้างพอสมควรแล้วว่าเออแบบไหนที่เราดูแลตัวเองได้แน่นอนที่เราอยากอยู่อะเอาง่ายๆและอะไรที่รู้สึกว่ามันเริ่มแบบมีความสงสัยเยอะๆหรือเริ่มรู้สึกแบบไม่ใช่เราจะไม่แบบยื้อเพราะเวลาเราเหลือน้อยสมมติถ้าแพทยื้อไปอีกปีหน้าแพทสามสิบก็เลิกเลยสมมติถ้ายื้อไปอีกปีหน้าแพทสามเจ็ดคล้ายจะมันจะหาง่ายกว่าตอน36 35ไหมอะถูกต้องมันหายากกว่าอีก37มีลูกแล้วยื้อไปอีกจน40แล้วไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็บอกเลิกจบก็แค่นั้นเองแล้วสาเหตุที่เลิกกันนี่เพราะอะไรคือมันมีเหตุระหองระแหงคือมันมีเหตุแบบที่ทำให้เราแบบเอ๊ะอ๋อตลอดในระหว่างที่เราเอ๊ะอ๋อเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออโอเคงั้นแยกย้ายกันไปเติบโตดีกว่าเอ๊ะอ๋อนี่คือเรื่องอะไรไหนเล่าหน่อยว่าเอ๊ะเรื่องอะไรคือมันเป็นรายละเอียดที่เราคุยกันแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ควรพูดเรื่องนี้อ่ะมันไม่โอเคอ่ะทั้งสองฝ่ายอ่ะก็คือขอไม่พูดถึงประเด็นที่เอ๋อกันใช่แต่เราเอ๋อกันเราก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นอ่ะไปต่อดีกว่าในระหว่างนั้นอ่ะเราก็เลยคิดว่าอ่ะเราก็ไปต่อของเราเลยฉันเข้าใจละไปต่อแต่ว่ายังไม่ได้แบบลงหลักปักฐานนะคือมันเราแวดระวังกันมาสักพักแล้วแหละใช่แล้วแพทก็รู้สึกอ่ะงั้นแพทไปต่อก็เลยคิดว่าเออเราก็ไปต่อในส่วนของเราเธอมูฟออนเลยเธอไม่ต้องรอใครทั้งสิ้นใช่อ่ะต่อมามีข่าวกระแสออกมาว่าคุณตำรวจเนี่ยนะฮะขอร้องให้แพทเป็นคนประกาศว่าเลิกกันแล้วจริงไหมอันนี้ก็ขออนุญาตพูดนะคะว่าก็แอบจริงนะคือเรื่องเขาบอกว่าแพทประกาศให้หน่อยว่าเราเลิกกันแล้วคนอื่นจะได้แบบรู้ว่าเราเลิกแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะจริงหรอคือตอนแรกแพทคิดว่าจะปล่อยให้มันแบบเงียบๆไปอะไรอย่างเงี้ยพอเราไม่มีรูปคู่หรืออะไรกันสักพักเดี๋ยวมันก็คงจะแบบไม่ต้องพูดเยอะอ่ะเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่เหมือนว่าเขาบอกว่าอยากให้เราช่วยพูดหน่อยแต่เราเข้าใจคือเขาอยาก move on เขาใช้คำนี้คือเขาก็อยากจะไปมีคนที่แบบเข้ามาในชีวิตเขาด้วยถูกต้องไม่ใช่ว่ามามีข่าวแล้วมันกักกันไว้อยู่มันเหมือนว่าสมมติคนที่จะเข้ามาใหม่ก็จะเอ๊ะเธอไม่แฟนแพทหรอทำไมยังไม่เห็นข่าวเลยว่าเลิกกันฉันจะเข้ามาได้ยังไงฉันกลัวมีปัญหาฉันกลัวมีปัญหานะรวมถึงการที่ถ้าเกิดเขาพาคนอื่นไปในที่สาธารณะก็อาจจะเป็นที่คนอื่นก็จะมองว่าคนนี้คือใครแต่จริงๆแล้วเลิกกันแล้วถูกต้องเขาเลยให้แพทประกาศเขาก็เลยอยากให้แพทช่วยบอกหน่อยว่าเออเราเลิกกันแล้วแล้วคราวนี้เลิกชัวร์ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เลิกรอบนึงละอันนี้ชัวร์เพราะว่าเขา move on จริงๆกี่วันละจริงๆเรามีปัญหากันมาเดือนกว่าแล้วค่ะแต่มาโพสต์กันจริงๆคือวันที่14กุมภาอ่ะคำถามอันนี้แรงอยู่นะแต่ถามได้แล้วกันว่าเขาบอกว่าผู้ชายต้องการ move on เพราะว่าเขาอ่ะมีคนใหม่แล้วตอนนี้มีเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้จริงหรอก็สามารถดูใน IG เขาได้นะคะคือเขาต้องการแต่ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะลงแค่ cross face หรือเปล่าแต่ว่าใช่ค่ะคือผู้ชายเขาก็มีเขาแท็กผู้หญิงด้วยมีรักใหม่แล้วเรียบร้อยค่ะกี่วันแล้วเนี่ยไม่ได้นับเลยไม่ถ้านับวันที่เลิก14กุมภาผู้ชายมีรักใหม่วันไหนมีตั้งแต่13แล้วมั้งเอาดีๆแพทแพทจะโกหกทำไมก็แพทเห็นอยู่เธอเลิกกันวันไหนเราประกาศกัน14แต่เราเลิกกันตั้งแต่13มกราค่ะผู้ชายอ๋อคือแพทย์ไม่ได้พูดมาเป็นเดือนแล้วเพราะเขาก็ยังแบบเหมือนแบบยังขอโอกาสอยู่อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจละคือเลิกจริงๆกับ13มกราคมฉันก็ยังตกใจว่าตัวแพทย์เลิกตัวเขาไม่เลิกตั้งแต่13แต่เขาก็คือสแตนบายแล้วคือมีคนที่คุยอยู่ด้วยตอนนี้ก็มีเข้าหูมาตลอดนะคะนะฮะอ่ะต่อมาค่ะแล้วตอนนี้แพทย์ล่ะมีคนใหม่หรือยังเรื่อยๆเลยพอโสดปุ๊บก็เรื่อยๆเลยค่ะเรื่อยๆแต่ตอนนี้คือมีใครเข้ามาคุยแบบเป็นจริงเป็นจังถึงขั้นที่แบบจะเป็นแฟนไหมคือตอนนี้ทุกคนที่เข้ามาก็อยากแบบเป็นฟิลแฟนอะแต่ว่าแพทไม่อยากเป็นแฟนหมดใช่ใช่แต่แพทไม่อยากมีแฟนแต่แพทก็จะแบบเธออย่าพึ่งอย่ารีบใช่ใช่ใช่ประมาณนี้ใช่ไหมใช่คือตอนนี้แพทไม่มี
คือแพทก็บอกเขาว่าแพทไม่มีเวลาให้ใครเลยอ่ะแม้กับลูกยังไม่มีเวลาเลยแล้วแพทก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเราเป็นแบบฟิลแฟนก็ได้ฟิลแฟนคือไม่ต้องเป็นแฟนได้ไหมฝากหน่อยคิดยังไงบ้างที่หลายคนบอกว่าแพททำไมความรักไม่สมหวังสักทีไม่เห็นเป็นไรเลยเรามีความรักอย่างอื่นที่สมหวังเช่นเรามีลูกที่เป็นของขวัญแล้วก็เป็นความรักอย่างนึงเรามีคนที่รักเราเรามีพี่แอนนาเรามีงานที่ดีมันก็โอเคเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะเข้ามาสำคัญเลยเธอมีเงินจบมีเงินไม่น่ากลัวเท่ากับไม่มีสามีจริงไม่มีเงินเลยไม่รู้เลยจะให้ลูกเรียนอะไรมาให้เลือกนะระหว่างมีเงินกับมีสามีเธอเลือกอะไรเลือกเงินต้องเพชรมันบันเทิงGo, go, go.